เขาก็มองว่าใครใครนะแต่เขาก็หูด้วยนะกับที่ไหนเอ่ยทำไมแกอย่าร้องฮัลโหลสวัสดีทุกท่านเย้เดี๋ยวหลายไลฟ์ครับตอนนี้เรากำลังอยู่กับวงสวัสดีสิงแนะนำตัวกันหน่อยครับมีใครบ้างเอ่ยได้ค่ะเอ๋ซาซิกทีนค่ะสวัสดีค่ะพิมซาซิกทีนค่ะสวัสดีค่ะมิ้นซาซิกทีนค่ะนิงซาซิกทีนค่ะสวัสดีค่ะม่านมุกซาซิกทีนค่ะแอนนี่น้องเล็กซาซิกทีนค่ะเย้แฟรมเบบี้แคทซาซิกทีนค่ะแอนซาซิกทีนค่ะพาด้าซาซิกทีนค่ะเย้ไปผู้ใดค่ะนี่ก็คือวงไอดอลสาวนะครับค่ะไอดอลกรุ๊ปของเรานะฮะที่วันนี้ได้มาเยือนนะครับเอ็มจ้าออนไลน์นะครับแล้วก็มีผลงานใหม่ใช่แล้วค่ะที่สี่ด้วยใช่ค่ะยากินิกุค่ะหรือว่าปิ้งย่างนั่นเองค่ะซิงเกิลนี้แตกต่างจากซิงเกิลอื่นๆยังไงครับนอกจากว่าไม่วิ่งแล้วไม่มุ้งมิ้งแล้วแล้วก็ไม่ต่อยมวยแล้วค่ะเรามากินแทนใช่ก็ต้องบอกว่าซิงเกิลที่ผ่านมาของเราก็จะเป็นเพลงที่อย่างที่เคโอเนี่ยเป็นเพลงที่ค่อนข้างที่จะมีบีทที่หนักค่ะแล้วก็พูดถึงเรื่องของการความแข็งแรงมากๆแต่ว่าเพลงปิ้งย่างเนี่ยก็จะพูดถึงอีกมุมมองนึงของสเวตตินที่ทุกคนอาจจะยังไม่รู้จักว่าพวกเราเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนที่ยืนหนึ่งในเรื่องของการทานมากๆชอบในเรื่องของการทานการชิมมากๆโดยเฉพาะปิ้งย่างหรือว่ายากินิกุเนี่ยเป็นอาหาร number one ของสเปซคินเลยก็ว่าได้ก็ถือว่าเป็นอีกมุมมองนึงนะคะที่พี่บอยกศิยพงษ์แล้วก็พี่ไก่สตีของเราเนี่ยอยากจะหยิบยกให้กับทุกคนได้ฟังกันค่ะเห็นว่าเพลงนี้นี่พี่บอยเป็นคนแต่งด้วยใช่ค่ะครับก็เป็นอีกเพลงนึงที่น่าสนใจมากเห็นว่ามีท่อนฮุกอะไรนะอะไรนะจับเธอมาปิ้งปิ้งไปปิ้งมาซิงเกิลนี้เนี่ยเปิดตัวเมื่อวันที่ตอนนี้นะคะเหมือนกับว่าเรามีท่อนฮุกค่ะแล้วก็เหมือนกับเป็นเพลงแบบน้ำจิ้มให้กับทุกคนได้ฟังกันนะคะส่วน MV ตัวเต็มเนี่ยจะออกในเดือนธันวาคมอย่างแน่นอนค่ะแต่เราได้ประกาศเซ็นเตอร์ไปแล้วค่ะก็คือพี่ม่านมุกค่ะพี่ม่านมุกไปด้วยพี่ม่านมุกก็ม่านมุกเองนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยเซ็นเตอร์ของเซเวสกีเนี่ยก็จะมีการผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปตามซิงเกิลต่างๆนะคะซึ่งซิงเกิลนี้พอเป็นเพลงปิ้งย่างก็เลยเป็นคุณมันหมูนี่แหละนะคะที่ได้รับไว้วางใจให้มาอยู่ตรงนี้นะคะยังก็จะพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะคะที่ได้เลือกเพราะว่าเราชอบกินด้วยหรือเปล่าใช่ชอบค่ะทำไมคะหนักมากเลยค่ะคือทุกครั้งคือพี่มุกจะเป็นคนที่แบบตั้งต้นตลอดแบบถามว่าแบบเย็นนี้กินอะไรกันดีหลังจากเลิกงานนะคะพี่มุกก็จะบอกว่าปิ้งย่างไหมอะไรอย่างนี้ค่ะเอาจริงนะอย่างว่าไม่กี่วันก่อนเมื่อวานเองมั้งที่เห็นนางไปกินปิ้งย่างอยู่เลยเมื่อวานไปนั่งกินคนเดียวไปกินถาดใหญ่ด้วยมุกไม่เหงาอะค่ะไม่เหงาค่ะกินคนเดียวกินคนเดียวได้นี่ไงถึงให้เป็นเซ็นเตอร์ไงนี่เอาไปเลยจะบอกว่าทำไมไม่ชวนใช่จะบอกว่ามันไม่ชวนค่ะโธ่ค่ะก็นั่นแหละก็เป็นเพลงที่สนุกสนานอีเพลงนึงอยากให้ทุกคนติดตามกันค่ะและอย่างเอกับรู้สึกยังไงบ้างครับกับเพลงนี้โอ้ก็ต้องบอกว่าตอนแรกที่เราได้รับรู้ว่าเพลงนี้เนี่ยจะเป็นซิงเกิลที่4ของพวกเราก็ค่อนข้างที่จะแบบประหลาดใจเล็กน้อยว่าแบบเฮ้ยเนื้อเพลงเกี่ยวกับการปิ้งย่างอย่างเงี้ยสามารถนำมาเป็นซิงเกิลหลักของเราได้จริงๆหรอแต่ว่าพอรวมออกมาเนี่ยรู้สึกว่าชอบมากค่ะก็น่าจะเป็นอะไรที่แปลกใหม่แล้วก็คนไทยต้องชอบมากๆอย่างแน่นอนค่ะใช่รวมถึงท่าเต้นของเรานะคะเราก็มีท่าเต้นที่แบบว่าน่ารักใสๆแบ๊วๆแต่มีความกวนเข้ามานิดนึงนะคะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยสามารถเต้นตามพวกเราได้ด้วยนะคะและอะไรบ้างมีท่าไก่ย่างค่ะจับเธอมาปิ้ง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 เชื่อว่าทุกคนนะคะจะต้องสนุกไปกับพวกเราตอนที่พวกเรามีโชว์เนี่ยทุกคนจะเต้นตามพวกเราได้แน่นอนค่ะเวลานี่คิดถึงเวลาถ้าสมมติว่าเราไปโชว์ที่ไหนเงี้ยสมมติเราเต้นน่ะจับเธอมาปิ้งปิ้งแล้วเราคนอยู่ข้างล่างก็จะแบบอย่างนี้น่ารักมากๆเลยนะคะอย่าลืมนะคะใครที่ดูอยู่นะคะอย่าลืมนะคะจับเธอมากระพือค่ะก็สำหรับเพลงนี้นะคะมันเป็นคือตอนแรกก็อย่างที่ทุกคนแบบได้ยินเนี่ยก็คือตกใจแล้วก็รู้สึกแปลกประหลาดหน่อยๆว่าเอ้ยมันจะเป็นเพลงได้ไงเพลงนี้พูดถึงแต่เรื่องแบบอาหารเรื่องของกินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่คิดว่าแบบว่าจะออกมาเป็นแบบนี้ที่ทำให้แบบทุกคนแบบว่ารู้สึกแบบติดหูอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกดีใจแล้วก็สำหรับเพลงนี้เนี่ยพวกเราก็มีเวลาในการทำงานเนี่ยค่อนข้างแบบกระชั้นชิดแต่ว่าพวกเราก็ด้วยความที่แบบเรามีงานที่ผ่านมาเนี่ยอีเวนต์ต่างๆค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะแล้วพอมีเพลงนี้เป็นซิงเกิลหลักอ่ะก็ต้องแบ่งเวลามาซ้อมเพลงนี้ด้วยพวกเราก็เหมือนทำงานหนักมากขึ้นก็เพื่อทุกคนที่จะได้ฟังผลงานดีๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ดีใจมากเป็นว่าให้จับพี่เอ๋มาปิ้งๆนะฮะปิ้งเลยเขาพี่เอ๋ไปปิ้งเลยนะคะของพี่เอ๋ต้องจับไปเผาเผา
าของเอรักกันมากของเอต้องเป็นจับทุกคนมาอุ้งอุ้งอุ้งเอแค่คนในวงเรายังอุ้มไม่พออีกเหรอโอ้ยเอแข็งแรงให้อุ้มได้ทุกคนอ่ะดีโอ้โหเพลงนี้มาฮะก็คือเพลงปิ้งย่างนะครับได้มีการขึ้นคอนเสิร์ตด้วยนะครับก็คือเปิดตัวที่งานแคทเอ็กซ์โปค่ะวันนั้นเป็นไงบ้างเรารู้สึกไงที่ได้เปิดตัวเพลงนี้แต่ว่าแล้วเวทีใหญ่มากเลยวันนั้นตื่นเต้นมากค่ะจริงๆเราเคยโชว์ที่แคทเอ็กซ์โปตอนแคทเอ็กซ์โป4ค่ะแต่ว่าครั้งนี้รู้สึกตื่นเต้นมากกว่าเดิมเพราะว่าเราได้โชว์เพลงใหม่ล่าสุดของพวกเราค่ะแล้วก็มีแฟนคลับมาเยอะมากขึ้นเยอะมากๆแล้วคือพวกเราอยู่ข้างล่างค่ะรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็แบบเฮ้ยเราจะแสดงว่าได้ดีไหมแล้วทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดีมากๆค่ะแล้วทุกคนก็ให้การตอบรับดีมากๆพวกเราก็ดีใจมากๆเลยค่ะใช่แต่ว่าเป็นเวทีใหญ่ด้วยเพราะแต่พอปีในปีที่แล้วเนี่ยจะเป็นเวทีกลางเวทีหนึ่งใช่ที่พวกเราอ่ะได้คือเคยคิดว่าเฮ้ยสักวันหนึ่งพวกเราจะต้องได้ขึ้นไปแสดงบนเวทีเนี้ยเวทีหนึ่งแน่นอนซึ่งปีเนี้ยก็เหมือนแบบทำให้พวกเราอ่ะรู้สึกว่าโตไปอีกก้าวความฝันเป็นจริงๆที่แบบว่าได้ขึ้นไปโชว์ในสเตจที่แบบว่าใหญ่แล้วพอมองลงไปอ่ะคือแบบมันขนลุกจริงๆนะเวลาที่แบบได้โชว์ให้กับคนหลายๆคนได้ดูมันรู้สึกว่ามีความสุขมากๆแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะพัฒนาตัวเองต่อไปเลยค่ะใช่แบบว่าเป็นเก็บอาการอยู่บ้างไหมพี่แอนค่ะเดี๋ยวพี่เอ็มเฟมตื่นเฟมตื่นเฟมตื่นเต้นจนลื่นเลยค่ะล้อเล่นอันนี้เป็นแบบอุบัติเหตุบนเวทีอะไรเงี้ยค่ะใช่แต่ทุกคนก็ตื่นเต้นกันหมดนะแบบว่าตื่นเต้นตรงที่ว่าหนึ่งระยะเวลาในการซ้อมพวกเราที่บอกไปค่อนข้างแบบจะมีน้อยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะบวกกับโอเวอร์เจอร์ก็โอเวอร์เจอร์อันใหม่ที่พวกเราแบบซ้อมกันแบบว่าไฟลนตูดแต่พวกเราก็ตั้งใจมากๆให้ทุกคนได้เห็นอะไรที่แปลกใหม่ขึ้นเลยอะค่ะแล้วก็ตื่นเต้นตรงที่ว่าคนที่เขามาเจอเราอะบางคนไม่ใช่แฟนคลับของพวกเราเป็นแฟนคลับของพี่ศิลปินท่านอื่นๆอะไรเงี้ยแต่เราต้องแบบว่าเขาก็มายืนดูพวกเราแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาจะชอบเราไหมเขาจะเอ็นจอยไปกับพวกเราไหมอะไรเงี้ยแล้วเราเข้าใจใช่แล้วพวกเราก็เป็นเหมือนแบบมือใหม่อะไรเงี้ยค่ะเรายังไม่แบบว่าเชี่ยวชาญในการด้านแบบเอนเตอร์เทนคนดูที่แบบเขาอาจจะเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่แฟนคลับเราจริงๆเงี้ยก็รู้สึกแบบเฮ้ยเราจะทำได้หรือเปล่านะเนี่ยแต่พอผ่านไปเวลาขึ้นเวทีปุ๊บเราปล่อยความสนุกไปกับเพลงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สนุกไปกับเพลงสนุกไปคนดูก็ปล่อยไปตามอารมณ์เลยแล้วก็ตื่นเต้นอย่างที่บอกไปพี่ด้าเป็นไงบ้างคะตื่นเต้นตรงคนค่ะคนเยอะมากไหมคะคนเยอะมากคนเยอะมากกว่านั้นค่ะแบบเวทีใหญ่ด้วยก็เลยอาจจะคนแบบเยอะกว่าเวทีที่เราเคยไปแสดงใช่ที่ถือว่าแบบเยอะมากๆจริงๆค่ะแต่ก็ต้องขอบคุณทุกคนนะคะที่ให้การตอบรับที่ดีมากจริงๆหลังจากที่ได้ดูงาน Cat Expo ทุกคนก็แบบรู้สึกติดหูเพลงยากินิคุเพลงปิ้งย่างมากขึ้นนะคะขอบคุณนะครับมีคอมเมนต์บอกว่าสนุกมากวันนั้นสนุกมากโอ้ยอยู่ล่างอยู่ข้างล่างเหมือนกันนะเย้ดูอยู่ก็รู้สึกว่าเพลงนี้น่าสนใจแล้วก็ทุกคนพยายามแฟนคลับพยายามยิงมิกด้วยพยายามแบบแจมเฮ้ยตรงไหนบ้างตรงไหนได้บ้างอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่ก็ได้ยินอยู่ครับได้ยินอยู่ได้ยินเหมือนกันค่ะได้แล้วครับเราฝากผลงานกันหน่อยดีกว่าได้เลยค่ะสำหรับซิงเกิลที่4ของพวกเรานะคะมีชื่อว่ายากินิคุหรือว่าปิ้งย่างนะคะก็อยากจะฝาก MV ตัวเต็มนะคะในเดือนธันวาคมอย่างแน่นอนนะคะก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจให้ทุกคนด้วยนะคะส่วนพวกเราซิกซ์ทีเนี่ยทุกคนสามารถติดตามได้ทุกช่องทางของโซเชียลค่ะพิมพ์คำว่าสเวทซิกทีนะคะ S W E A T ตามตัวเลข16นะคะยังไงก็ฝากพวกเราไว้ในอ้อมใจด้วยนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะได้เลยพร้อมนะ3 4จับเธอมาปิ้งพลิกไปพลิกมาย่างเธอจนเกรียมน้ำมันหยดซื่อซาขึ้นหูจ้าฉันสัญญาจะเคี้ยวเธอเบาเบาเข้าปากแล้วรอให้เธอละลายนี่คือพาราไดซ์ที่อยู่ตรงหน้าเตาขอบคุณจริงจริงที่ยอมล้างละลายไปกับลิ้นเดาเย้ สาวสเปซซิกทีด้วยนะครับฝากไปนะคะฝากไปนะคะ